สวัสดีครับวันนี้ก็ตื่นเช้านิดนึงปั่นจักรยานมาจากที่พักโอ้ขึ้นเนินมารถร้อยเล็กเนาะเหนื่อยนะดูเกียร์น้อยไปหน่อยถ้าเกิดอัตราทดเยอะก็สบายหน่อยอันนี้เดี๋ยวเช้านี้จะขึ้นไปจิบกาแฟแลเมืองนะครับที่ขึ้นไปบนพระธาตุดอยกองมูแล้วก็มองลงมายังเมืองแม่ฮ่องสอนทั้งเมืองนะตอนนี้หมอกตอนเช้านี่ดูข้างหลังผมนะตอนเช้านี่กำลังสวยเลยครับดูตรงนู้นครับหมอกนะครับเดี๋ยวขึ้นจะเลยครับไม่ไกลแป๊บเดียวเมื่อวานนี้ตอนค่ำขึ้นมาแล้วการทางขึ้นก็นะครับมีจักรยานก่อนที่มันต่างไว้ไหนเนี่ยครับทางขึ้นครับชันแต่ว่ารับได้ขึ้นมายังไม่ทันถึง100เมตรหอบกินซะแล้วนะครับข้างหลังข้างหน้าก็อย่างนี้นะครับข้างหลังก็หมอกสวยงามส่วนเราต้องเดินหน้าต่อครับผมเดินมาถึงที่พักน่าจะครึ่งทางนะครับมีทางขึ้นอีกทางหนึ่งโถเราก็โง่ไปโอเคไม่เป็นไรนั่งก็ได้ทางขึ้นหลายทางเราไม่รู้นะคนต่างถิ่นมีคนแก่เดินได้อยู่ค่อยๆเดินเราก็มาจากทางที่ไม่มีใครมากันเนาะจะถึงแล้วข้างหน้าเราอีกนิดเดียวนู่นครับขอบฝันยกแทงมีคนมาออกกำลังกายกันเติมควรครับคนพื้นที่เนาะพี่ผู้หญิงเมื่อกี้ถามกี่รอบแล้วคะโอ้ยอยากบอกว่ายังไม่ถึงรอบก็แย่แล้วเดี๋ยวดูยกหนักหน่อยก่อนถึงครับสวยจนอดใจไม่อยู่ต้องถ่ายวิดีโอไว้ก่อนของเราก็ถึงแล้วแหละเนี่ยมีคนรับเลยมีตัวรับดิไม่ใช่คนเนี่ยมีตัวโหนึกว่าถึงมีอีกหน่อยโอ้ยถึงอีกนิดครับผม โหพี่เขานอนเฝ้าทางอย่างดีเลยนี่พี่มากินข้าวตอนเช้าด้วยโอเคเดี๋ยวอีกหน่อยเดียวที่ถ่ายนี่ถ่ายวิดีโอนี้อยากให้เห็นนะครับบรรยากาศข้างหลังระหว่างเดินขึ้นอีกนิดเดียวนะครับหอบครับบรรยากาศดีมากผมว่าอีกนิดเดียวครับถึงนะครับหน้าเราครับถึงแล้ววันนี้เป็นวิวด้านบนใครมาแม่ฮ่องสอนครับอย่าลืมนะตื่นเช้ามาออกกำลังกายกันหน่อยเดินขึ้นบันไดครับบรรยากาศดีมากขอบอกเลยนี่ยังไม่หนาวนะนี่ยังร้อนอยู่แต่เหงื่อได้เยอะดีครับเสร็จก่อนจาก
ครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดจองกลางหรือว่าหนองจองคำนะครับตรงนี้เป็นวัดนะครับข้างหลังเป็นหนองน้ำกลางเมืองแม่ฮ่องสอนบรรยากาศดีมากครับผมขวามือจะมีทิวเขาเทือกเขานะครับมีหมอกตอนนี้ก็จะ8โมงแล้วนะครับยังมีหมอกลงส่วนซ้ายมือนี่คือพระธาตุดอยกองมูนะครับผมที่ขึ้นไปเพื่อที่จะทำกาแฟกินซะหน่อยปรากฏว่าตะเกียงไม่ติดซะต้องไปดูซิว่าเป็นอะไรบรรยากาศดีมากเดี๋ยวต้องเพนก่อนมีเรื่องต้องจัดการอีกเยอะเดี๋ยวไว้มาใหม่